สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปจากทางบ้านนะฮะก็มีลูกศิษย์ส่งมาให้นะครับจริงๆมันมีส่งมาหลายคลิปนะแต่ว่าเราคิดว่าเราจะทำยังไงไม่ให้ติดเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็เลยอันนี้เราเรียกว่าเป็นการรีแอคชั่นนะฮะเราจะดูว่าในคลิปเนี่ยเขาใช้ยี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็รุ่นไหนนะครับแล้วก็ผลิตที่ไหนนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่ฮะเพื่อให้เห็นว่ามันดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ได้หาข้อมูลมาแล้วนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อ NP2 นะฮะประเทศน่าจะเป็นของไต้หวันนะครับเพราะว่าจริงๆเขาคิดอะไรออกมาแล้วเนี่ยหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ค่อนข้างจะฮือฮานิดนึงเพราะว่าเป็นระบบดิจิตอลแต่เสียดายมากเพราะว่าเขาทำได้แค่เฉพาะที่เป็นรุ่นประมาณเป็นพวกฟันสไลด์นะฮะไม่สามารถทำฟันปาได้อย่างเช่นเป็นต้นว่าคุณแจโตโยต้าปลายชนพวกนี้นะฮะทำไม่ได้นะครับในคลิปจะเห็นได้ว่าเขาใช้ตัว NP2 เนี่ยซึ่งหน้าตาก็ลักษณะการใช้งานก็เหมือนลิชี่นะแต่ว่ามีดิจิตอลซึ่งถามว่าดีไหมดีมากเลยครับแต่ว่าราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงราคาจะอยู่ที่ประมาณ70ปอนด์นะครับซึ่ง70ปอนด์คิดเป็นเงินไทยประมาณสัก48ประมาณ 2,800 บาทนะครับประมาณนั้นนะคร่าวๆนะก่อนเริ่มต้นใช้งานนะครับก็จะต้องมีการเปิดสวิตช์ก่อนนะด้านซ้ายมือบนนะครับเห็นไหมกำลังเปิดอยู่นะอันนี้ในรูปเป็นภาพนิ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีปุ่มด้านซ้ายมือบนนะครับเห็นภาพชัดนะฮะแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับจะเป็นปุ่มด้านซ้ายมือด้านล่างนะฮะก็คือ Return Page ก็คือหมายความว่ากดให้กลับมาที่เดิมนะก็คือ Black นะฮะแล้วก็มีปุ่มนึงนะครับสำคัญมากก็คือปุ่มด้านขวาล่างนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับการอ่านรหัสทุกครั้งทุกเคี่ยวนะให้ล็อกนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นระบบสัมผัสนะถ้าเกิดว่าไปโดนก็อาจจะมีการเคลื่อนได้ฉะนั้นการเขี่ย1ครั้งอ่านรหัส1ครั้งเนี่ยก็จะต้องมีการล็อกปุ่มนะครับทางผู้ผลิตเคลมมาว่าสามารถทำได้5อย่างนะครับก็คือ Smart Decode นะฮะ5 in 1 tool นะฮะอันแรกก็คือเปิดนะครับอันที่2คือการอ่านรหัสนะฮะอันที่3ก็คือการบันทึกนะครับอันที่4คือมีไฟ LED ส่วนอันที่5คือเป็นระบบ Data ก็หมายความว่าการที่เรากดรหัสเนี่ยจะมีการบันทึกลงในเครื่องนะครับอุปกรณ์ก็เป็นแพลตฟอร์มของคล้ายๆกับอุปกรณ์ที่จริงๆแล้วตัวนี้ค่อนข้างจะหนากว่าปกติถ้าได้เจอของตัวจริงนะแต่นี้เราไม่ได้เอาตัวจริงมานะครับจะเห็นได้ว่าด้านหลังนะครับเป็นกลมๆเนี่ยคือสำหรับใส่ฐานกระดุมนะครับจากนี้ไปเราจะบรรยายตามคลิปนะฮะแล้วก็จะมีการหยุดเป็นครั้งคราวครับก็ทางผู้ที่ใช้เนี่ยก็คือตอนนี้ได้เคลียร์เปิดนะครับสะเดาะนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มอ่านรหัสนะครับโดยการพออ่านรหัส1ครั้งนะครับเราก็จะมีการกดปุ่มนะครับกดปุ่มเพื่อเรคคอร์ดนะฮะเพื่อให้รหัสที่เรากดเนี่ยหยุดอยู่ที่นะครับเห็นไหมครับด้านขวานะฮะตรงไฟสีแดงนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเขาก็จะกดปุ่มที่2นะครับหลังจากที่เคลียร์นะครับแล้วพอเรากดปุ่มที่3นะครับรหัสที่3นะฮะก็จะมีไฟแดงขึ้นนะครับแล้วก็พอเรากดรหัสถูกเนี่ยก็จะมากดปุ่มนะครับสังเกตนะฮะนิ้วชี้เขาจะมีการควายแล้วนะครับเห็นไหมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบรหัสที่เขาระบุไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้เบอร์มานะครับ
ก็ทำซ้ำๆนะครับจนกระทั่งครบแล้วฮะตอนนี้เขาได้รหัสที่1133นะครับนับจากขวามือนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบ8รหัสนะครับ